ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวฟุตบอลในบ้านเรานะคะกับความเคลื่อนไหวในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ก็มีหลายจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะซึ่งณเวลานี้เองที่สนามตินสุรนนท์เองค่ะก็ขึ้นเป็นตัวเต็งนะคะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะคณะกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะส่งทีมงานไปตรวจสนามแข่งขันสนามซ้อมที่พักการเดินทางและอื่นๆที่กำหนดซึ่งวันพุธที่24กรกฎาคมนี้ค่ะก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงาน FA Thailand Awardทั้งนี้มีรายงานว่าจังหวัดสงขลาซึ่งใช้สนามตินสุรนนท์เป็นสังเวียนแข่งขันคือตัวเต็งในครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพไปแล้ว2ครั้งติดต่อกันส่วนจังหวัดเชียงรายมีบางอย่างไม่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องมีการแก้ไขสำหรับหลักเกณฑ์ในการเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยสนามแข่งขันห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของไทยลีกหรือ AFC เนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์4ทีมจะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อย2สนามและห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก4ห้องไฟส่องสว่างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานไฟส่องสว่างสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวและเพียงพอต่อการรองรับบุคลากรในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของทีมแข่งขันคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันการเดินทางจากสนามบินนานาชาติและสนามบินในประเทศที่อยู่ไม่ห่างจนเกินไปค่ะก็เดี๋ยวจะได้ข้อสรุปกันแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ก็อย่างที่เราได้เห็นว่าเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการจัดกีฬาครั้งนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ด้วยเรื่องของอาจจะการเดินทางโรงแรมที่พักต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูบทสรุปอีกครั้งละกันใช่เพราะว่ามีสงขลาเป็นตัวแทนในทางใต้นะแล้วก็ทางเหนือทั้งเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับแม้ว่าก่อนนั้นจะมีข่าวว่าน่าจะเป็นสงขลาแต่ว่าต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในงาน FA Thailand Award ซึ่งกำหนดการเขาจะประกาศในงานนั้นเลยว่าจังหวัดใดจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพในปีนี้นั่นเองนะครับ